สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บนึงนะลูกเตรียมหนังสือมาด้วยเพราะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดด้านหลังก่อนอยู่ข้างตัวอยู่แล้วใช่ไหมหนังสือเรียนนะคะใครไม่มีไปหยิบมาลูกอาจจะไอเลิฟยูหน่อยนะคะเจ็บคอสอนไปไอไปนะเจด้าเคนแมนบีมนะห้าคนเดี๋ยวขออีก1 นาทีรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเอานัดเข้ามาเงียบกิ๊บไม่ทักทายเลยไม่ทักทายสวัสดีค่ะมิ้งสวัสดีค่ะอ้าวไม่มีใครมาแล้วมั้งนี่เงียบกริบเลยดลพัฒน์ยังไม่มาปั๊บมาครั้งเดียวหายไปเลยเพื่อนปั๊บของเคนหายไปเลยเดด้าเงียบกิ๊บเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามเพื่อนแคทมาโอเคนะคะเด็กๆเดี๋ยวอีก5 นาทีใครเข้าช้าก็คือสายแล้วนะสาย3เป็นขาด1 วันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทวนในทวนแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะในเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการอะไรนะในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆนะคะของพืชแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ทำให้พืชเกิดการงอกเกิดการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะนักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดท้ายบทก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทวนกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วนักเรียนไปหน้า223ลูกแล้วไปข้อที่5ค่ะเดี๋ยวหนูทำลงไปในหนังสือเลยนะคะติ๊กถูกผิดนะคะเรามาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนก่อนที่เราจะไปทบทวนอ้าวขอโทษลืมแชร์โอเคนะคะเรามาเห็นไปแล้วข้อที่1ค่ะลูก 5.1 นะเรามาช่วยกันดูนะข้อที่ 5.1 เขาบอกว่าไออาศัยเพศนะคะเขาบอกว่าไม่อาศัยเพศของพืชโดยกระตุ้นการสร้างรากในกิ่งที่ข้อนี้เมื่อกี้มันเฉลยไปแล้วเนาะข้อนี้คืออะไรคะเห็นเฉลยแล้วแมนบอกผมเห็นหมดแล้วครับนะคะออกซินมีประโยชน์ต่อการขยายแบบไม่อาศัยเพศของพืชโดยกระตุ้นการสร้างรากพิเศษให้กิ่งต่อก็คือว่าในกรณีที่เราตอนกิ่งอะค่ะนะคะเขาใช้วิธีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ของออกซินตรงเนี้ยนะคะทำให้กิ่งที่เราตอนนะคะสมมติกิ่งที่เราตอนเนี่ยมันออกรากสมมติว่าเราตอนแล้วเราขูดส่วนที่เป็นฟลูเอมออกจำได้ไหมคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาเป็นขุยมะพร้าวอะไรเนี่ยไปหุ้มไว้แล้วนะอาจจะเป็นครึ่งเดือนเป็น1 เดือนนะคะก็จะสร้างรากขึ้นมาแต่ตัวที่จะกระตุ้นทำให้เกิดรากนะคะก็คือรากพิเศษอะแต่ว่าเจนที่สังเคราะห์เนี่ย
ก็จะสามารถเอาไปช่วยทำให้เกิดรากเร็วขึ้นได้นะรากเกิดเยอะๆแล้วก็ตัดเอากิ่งไปปลูกอีกทีหนึ่งซึ่งข้อดีของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยสายเพศในการตอนกิ่งอย่างเนี้ยมันมีข้อดียังไงเคนมันมีข้อดียังไงลูกการตอนกิ่งกับการปลูกด้วยเมล็ดมันมีข้อดียังไงไม่กลายอะไรนะครับไม่กลายพันธุ์หรือเปล่าถามว่าสมมติว่าระหว่างการเอาเมล็ดไปเพาะถูกไหมกับเอากิ่งอ่ะกิ่งหนึ่งกิ่งกิ่งมะม่วงหนึ่งกิ่งอ่ะไปปลูกอ่ะถามว่าอะไรจะได้ผลผลิตเร็วกว่ากันเอาถามแมนมากดีกว่าเอาแมนครับระหว่างเมล็ดกับกิ่งที่เอาไปกิ่งที่ตอนเอาไปปลูกอะไรจะให้ผลผลิตเร็วกว่ากันกิ่งที่ตอนไปครับใช่กิ่งที่ตอนถูกไหมแต่อันนี้คือข้อดีก็คือให้ผลผลิตเร็วต้นโตแล้วนะกิ่งโตยาวเป็นวาแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเพาะเมล็ดก็คือเผื่อจะโตถูกไหมแต่มันมีข้อดีข้อเสียนะข้อดีก็คือถ้าตอนเนี่ยโตเร็วนะโตเร็วแล้วไม่กลายพันธุ์นะจำไว้นี่ความรู้เพิ่มเติมโตเร็วแล้วไม่กลายพันธุ์ก็คือยังเป็นพันธุ์เดิมยังเป็นน้ำดอกไม้ก็น้ำดอกไม้พันธุ์เดิมฟ้าลั่นก็ฟ้าลั่นเหมือนเดิมแต่ถ้าการเพาะด้วยเมล็ดเอาเมล็ดไปเพาะค่ะนอกจากหนึ่งโตนะคะกลายพันธุ์ได้ทีนี้คือข้อเสียระหว่างการเพาะเมล็ดการใช้เมล็ดนะแต่ถ้ามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะถ้าเพาะเมล็ดบีมเป็นไงถ้าเอาเมล็ดไปเพาะเนี่ยลักษณะของต้นไม้มันจะเป็นยังไงลูกของต้นมะม่วงสมมติเอามะม่วงไปเพาะเมล็ดข้อดีของการเพาะเมล็ดคือเป็นไงคะอันนี้ความรู้รอบตัวนะเนี่ยทวนความรู้รอบตัวไปด้วยว่าไงลูกบีมข้อดีของการเพาะเมล็ดคือมันจะโตเร็วอะไรนะเพราะเมล็ดใช่ไหมโตเร็วหรือโตช้าข้อดีข้อเสียคือมันโตช้าใช่ไหมระหว่างกิ่งอ่ะเมื่อกี้แมนบอกแล้วระหว่างกิ่งกับตอนกิ่งกับเพราะเมล็ดอ่ะก็คือถ้าตอนกิ่งอ่ะจะโตเร็วนะคะแต่ถ้าเพราะเมล็ดอ่ะโตช้าแต่ครูถามว่าถ้าข้อดีของการเพราะเมล็ดล่ะคืออะไรมีใครช่วยบีมได้บ้างเปิดไมค์เลยลูกใครช่วยบีมได้บ้างเปิดไมค์เลยค่ะข้อดีของการเพาะเมล็ดคืออะไรเอานัดเงียบอยู่นัดช่วยเพื่อนเร็วบีมยังหาคำตอบอยู่นะเอาแมนค่ะเปิดไมค์มาข้อดีคือนึกอยู่เหรอข้อดีของการเพาะเมล็ดใช่ไหมครับใช่ต้นแข็งแรงครับต้นแข็งแรงทำไมต้นถึงแข็งแรงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตอนออกมาจากกิ่งมันก็ได้มันต่องวงเงียมากเลยอ่ะเคนช่วยแมนบีมยังตอบอยู่นะบีมยังช่วยอยู่นะเบิร์นไม้ช่วยเลยเร็วช่วยกันโอ้คำถามอีกทีนึงอะไรอ่ะครูถามแค่ว่าเพาะเมล็ดน่ะมันมีข้อดีอย่างไรเอาเมล็ดไปเพาะฝังในดินแล้วงอกมันมีข้อดียังไงครูมันยังไม่ได้ถามข้อเสียครูถามข้อดีหนูตอบถูกแล้วว่าทำให้ลำต้นแข็งแรงถูกไหมทำไมมันถึงแข็งแรงครูได้ถามต่อหนูอย่าลืมนะว่าการเพาะเมล็ดคือพืชเช่นโดยเฉพาะสมมติเมื่อกี้มีนายกกิ่งมะม่วงก็คือต้นมะม่วงใช่ไหมการงอกเนี่ยมันจะมีรากอะไรออกมาก่อนรากแก้วใช่ไหมคุณคะคุณเนื้อหาบทที่สองคุณลืมหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเด็กโครงสร้างของพืชรากลำต้นใบมันหายไปไหนหมดแล้วไปทบทวนเลยเราจะเห็นว่าถ้าเอาเมล็ดเนี้ยไปปลูกเนี่ยเช่นมะม่วงมันจะเกิดรากแก้วมันจะหยั่งลงไปในดินแล้วทำให้ลำต้นของพืชนั้นแข็งแรงเวลาเจอลมเจออะไรแล้วมันจะไม่ล้มมันจะไม่โค่นนะคะนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียคือโตช้าแล้วก็กลายพันธุ์นะคะแต่ถ้าข้อเสียของการตอนกิ่งก็คือมันไม่แข็งแรงไงเพราะมันมีแค่รากออกมาด้านข้างแต่มันไม่มีรากแก้วปลูกไปก็
ถ้าไม่มีถ้าเจอลมเจออะไรหนักๆก็คือโค่นหรือล้มนะคะอันนี้คืออาจขยายความรู้เพิ่มเติมให้นะคะว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คืออาศัยเมล็ดเอาไปเพาะปลูกกับการที่แม่อาศัยเพศเช่นการปักช้ำการตอนกิ่งเหล่านี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะคะโอเคไหมคะไหมคะพี่เคนพี่แมนน้องบีมโอเคยกมือโอเคเป็นกำลังใจให้คุณน้อยหน่อยสิว่าที่สอนไปไม่มีใครแบบว่าตอบเลยนะคะนัดหลุดนะคะเมื่อกี้อ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะยังไม่เฉลยข้อที่2ข้อที่2ล็อกข้อที่2นะคะเดี๋ยวจะให้เจด้าเป็นคนวิเคราะห์ข้อสอบว่าผิดหรือถูกเจด้านะข้อที่2เกษตรกรใช้จิเบอร์เรลินช่วยในการช่วยให้ก้านของผลองุ่นยืดยาวเพิ่งเรียนผ่านไปเลยเนี่ยและทำให้ผลองุ่นมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่หรือไม่ใช่คะเจด้า ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดน่าจะไม่มีหน้าไม่มีหน้าไม่มีหน้า มีหูมีตา ตอบค่ะว่าถูกค่ะถูกค่ะนะคะถูกค่ะนะอีกคนหนึ่งยืนยันบีมลูกบีมคิดว่าถูกหรือผิดข้อนี้ถูกค่ะถูกค่ะเพราะเมื่อกี้มันมีหางโผล่มาอยู่ใช่ไหมบีมนะคะมันมีหางโผล่มาอยู่ถูกค่ะนะคะเกษตรกรจะใช้จิบเบอร์รินนะคะที่เป็นสารสังเคราะห์นะคะช่วยให้ก้านของผลไม้ยืดออกเวลาที่องุ่นโตเนี่ยมันจะได้ไม่เบียดกันหล่นลูกจะได้ไม่เน่ามันจะได้ขายแล้วมีราคาดีนะคะผลใหญ่พอไม่เบียดกันผลก็จะขยายใหญ่ได้อีกนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่านะคะนี่คือจิบเบอร์เรลินนะทำให้ก้านขององุ่นเนี้ยยืดยาวขึ้นทำให้ผลองุ่นไม่เบียดกันแล้วก็โตขึ้นต่อไปค่ะนัดหลุดเข้ามาแล้วนะนัดค่ะนัดค่ะ3นะคะคิดว่าผิดหรือถูกคำถามถามว่าเอทิฟรอนนะคะเป็นสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนกรดแอปไซซิกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเนาะปกติกดแอปไซซิกมันส่วนใหญ่มันจะกระตุ้นหรือยับยั้งส่วนใหญ่แอปไซซิกยับยั้งค่ะเรามาดูมินดอไอแล้ว นะคะเดี๋ยวเก็บคอไปต่อไม่ได้ 5.3 เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารสังเคราะห์นี่มีสมบัติเหมือนกรดแอปไซซิกที่นำมาใช้ประโยชน์ยางพาราจริงมันไม่ใช่มันเป็นอะไรมันเป็นเอทิลีนหนูวงเล็บลงไปอ้าวข้อ5โผล่มาแล้วข้อ5เขียนเลย 5.4 เป็นเอทิลีนนะคะดังนั้นเนี่ยเอทิฟรอลเป็นสารสังเคราะห์ที่มีสมบัติเหมือนเอทิลีนนะคะจริงๆแล้วมันคือเหมือนเอทิลีนแก้เป็นเอทิลีนมันถึงจะใช่แต่ตอนเนี้ยกดแอปไซซิกมันไม่ใช่นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นยับยั้งนะอ่ะทีนี้ถามต่อข้อที่ 5.4 นะคะ 5.4 ไปที่คุณดลพัฒน์ครับคุณดลพัฒน์5.4 เขาบอกว่ามันผิดเขาบอกว่าพืชตอบสนองต่อการขาดน้ำในดินโดยการสร้างเอทิลีนทำให้ปากใบเปิดทีนี้มันผิดดังนั้นมันไม่ใช่เอทิลีนแน่นอนมันน่าจะเป็นอะไรบีมครับมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นอะไรปากใบเปิดปากใบปิดแต่ลูกขาดน้ำอ่ะหรือน้ำมีน้อยอ่ะน้ำมันจะไปยับยั้งการเปิดปากใบอ่ะน่าจะเป็นอะไรครับ ทุกคนช่วยหาคำตอบนะคะมันน่าจะเป็นอะไรคะ
ดแอปไซซิกค่ะบีมบอกว่ามันน่าจะเป็นกรดแอปไซซิกนะคะเคนว่ามันน่าจะเป็นแอปไซซิกเหมือนบีมหรือเปล่าครับไม่คิดเลยครับอย่างเดียวเลยนะคะเรามาดูนะคะว่าเป็นไงดีมนะคะกดแอปไซซิกนะคะมันจะทำหน้าที่ไปทำหน้าที่การควบคุมนะคะการปิดเปิดของปากใบว่าถ้าในกรณีที่น้ำมันมีน้อยนะคะก็คือให้ปิดปากใบเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะตายได้นะคะคือไม่มีน้ำในเซลล์นะคะต่อไป 5.5 ค่ะเผอิญว่าติ๊กถูกมาแล้วนะออกซินและไซโทรไคนินชักนำการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อบริเวณยอดใช่ไหมนะคะเป็นอันไหนเห็นหมดเลยนะคะเป็นอะไรข้อนี้โอเคนะคะและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยออกซินและไซโทรไคนินนั้นจะทำงานร่วมกันนะคะโดยเฉพาะนะเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนั่นเองโดยการชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อไปเป็นยอดดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเอาเซลล์จากลำต้นของพืชมา1ชนิดสมมติว่าเอามาจากอะไรดีล่ะพืชเศรษฐกิจอะกล้วยไม้นะคะดังนั้นเนี่ยกล้วยไม้แค่1ท่อนนะมันสามารถเอาไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลายเป็นกล้วยไม้1ต้นมีปลายยอดปกติเหมือนต้นไม้ปกตินะคะอันนี้ก็คือเป็นการชักนำเปลี่ยนเนื้อเยื่อให้เป็นยอดนั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะต่อไป 5.6 นะคะเผอิญมาโผล่ขึ้นมาแล้วเอทิลีนเป็นฮอร์โมนพืชที่มีสถานะแก๊สช่วยเร่งการสุกใช่ไหมคะของผลไม้นะคะอันนี้โอเคใช่ต่อไปยังไม่ขยับค่ะต่อไป ปั๊บเข้ามาแล้วนะคะปั๊บครับ 5.7 ลูกการโค้งเข้าของแสงการโค้งเข้านะคะของปลายยอดอะค่ะเมื่อมีแสงมากระตุ้นนะคะเขาเรียกว่าปลายด้านบนเรียกว่าปลายโคริออฟไทนะคะปลายยอดด้านบนเราเรียกว่าโคริออฟไทได้รับแสงมากเนี่ยมันก็จะมีออกซินมาอยู่ด้านบนเยอะนะคะมันจะมีออกซินมาอยู่ด้านบนเยอะแล้วก็จะกระตุ้นเซลล์ด้วยการยืดให้มันยาวขึ้นดังนั้นเนี่ยปลายยอดก็จะโค้งเข้าหาแสงนี่คือในกระบวนการของเขาได้แสงเราเรียกว่าปลายตรงนี้ว่าโครออฟไทป์ถามว่าข้อนี้มันจริงไหมที่แบบว่าโค้งเข้าหาแสงเอ็นเข้าหาแสงไม่ว่าแสงจะอยู่ไหนเขาก็จะเบนเข้าหาแสงในกรณีที่เขาไม่ได้รับแสงปั๊บครับข้อนี้ถูกหรือผิดครับครับถูกหรือผิดครับถูกครับถูกครับเพื่อนบอกว่าถูกนะคะถูกไหมคะถูกนะคะการโค้งเข้าหาแสงนะคะต่อไปค่ะ 5.8 การกางใบออกรับแสงในเวลากลางวันและหุบเวลากลางคืนกางใบนะและการบานของดอกไม้หุบในกลางคืนบานในกลางวันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางนะคะที่มีที่ทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าภายนอกเราดูดีๆนะคะการกางใบออกมาที่วนมาที่แมนแล้วแหละแมนครับข้อนี้ถูกหรือผิด การหุบการบานของใบการหุบการบานของดอกนะคะมันเป็นtropism หรือnestic movement หรือ topic movement ก็ได้มันเป็น topic movement หรือ nestic movement ดีกว่าแมนครับแมนอยู่ไหมอยู่ครับครับขึ้นมาครับเอาไปไหนข้อนี้ถูกหรือผิดการเคลื่อนเบนข้อ 5.8 เหรอครับใช่ครับผิดผิดยังมากผิดนะคะทำไมถึงผิดหนูจับจุดได้ตรงไหนว่ามันผิดลูกเพราะว่ามันถูกเฮ้ยมาเยอะแล้ว อะไรนะเพราะว่ามันถูกมาเยอะแล้วไม่ใช่เอาเหตุผลสิไม่ได้แม่แค่จัดการเดี๋ยวนี้เคนช่วยต่อช่วยแมนเร็วว่าทำไมมันถึงผิดถูกแล้วไงแมนตอบถูกนะคะแต่แมนให้เหตุผลแบบนี้เพราะว่ามันไม่สำคัญครับ
อะไรนะเพราะว่ามันไม่สัมพันธ์กันครับเพราะมันไม่สัมพันธ์กันเอาง่ายๆอ่ะใครบอกได้บ้างว่ามันเป็น tropic movement หรือ nesticic movement ในพฤติกรรมในการ Nestic, ตอบสนองครับnesticic movement ดังนั้น nesticic movement มันทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าหรือไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าใช่สิในนี้เขาบอกว่ามันสัมพันธ์กับสิ่งเร้ามันจึงผิดถูกไหมถูกไหมล่ะถูกไหมดังนั้นเราจะเห็นว่าการหุบบานของดอกการหุบบานของใบนะคะมันขึ้นอยู่กับเจอแสงดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแรงดันเก่งหรือเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าเป็นไมยราบก็เป็นอะไรนะพันไวนัสถูกไหมดังนั้นนะคะข้อนี้คือมันผิดเพราะว่าทิศทางมันไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าพูดถึงถามง่ายมันเป็น nestic movement หรือ tropic movement ในที่นี้มันจริงๆแล้วมันคือ nestic movement นะคะการแผ่ของใบการบานของดอกนะคะกลางวันหุบกลางคืนตรงเนี้ยนะคะทิศทางไม่สัมพันธ์กับสิ่งเร้าแต่ถ้าเป็นทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าเช่นอะไรอ่ะมือเกาะไปเกี่ยวกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าถูกไหมอ่ะต่อไปเผอิญว่าโผล่มาแล้ว 5.9 ค่ะรากพืชเจริญเติบโตเข้าสู่บริเวณที่มีน้ำมากนะคะอาจจะเป็นทิศทางไม่ทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะข้อนี้ถูกข้อที่ 5.10 ค่ะ 5.10 มาที่เคนแล้วแหละเมื่อเพาะเมล็ดข้าวโพดในที่มืดนะพบว่ารากข้าวโพดเจริญเติบโตลงสู่ด้านล่างทิ่มที่ดินจัดเป็นการเบนหนีแรงโน้มถ่วงของโลกและปลายยอดข้าวโพดเจริญขึ้นข้างบนนะคะจัดว่าเป็นการเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลกใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก่งมากค่ะจริงๆแล้วรากเข้าหาหรือหนีแรงโน้มถ่วงเข้าหาแรงโน้มถ่วงใช่ครับเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่ารากเข้าหาแรงโน้มถ่วงแต่ถ้ายอดข้าวโพดยอดพืชข้าวโพดเนี่ยนะคะจะหนีแรงโน้มถ่วงดังนั้นเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าก็คือหนีแรงโน้มถ่วงรากทิ่มลงดินนั่นแสดงว่าเข้าหาแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาพูดตรงกันข้ามกันนะคะข้อนี้ผิดนะคะอ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวครูเปิดตรงนี้เฉลยให้หนูดูเขียนได้ไหมเขียนลงไปค่ะในหนังสือของตัวเองแก้ไขข้อที่ถูกลูก 5.0 นะต่อไปนะคะหมดหรือยังหมดแล้วนะดังนั้นไปทบทวนมานะลูกนะคะ บางทียังคือจำได้แต่เหมือนยังไม่ครอบคลุมอะค่ะเด็กแล้วก็อันนี้ก็คือส่งด้วยนะคะข้อไหนผิดแก้ไขด้วยใครไม่ทันข้อไหนบอกอีกทีเดี๋ยวจะขยับให้ดังนั้นเนี่ยทวนอีกทีนึงข้อไหนข้อ 5.1 คือถูก 5.2 ถูก 5.3 ผิด 5.4 ผิดใช่ไหมคะ 5.5 ถูก 5.6ถูก 5.7 ถูก 5.8 ผิด 5.9 ถูกและ 5.10 ผิดตรงไหมใครไม่ทันข้อไหนที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อที่ผิดแจ้งมาตอนนี้เลยค่ะจะได้ขยับให้ขออนุญาตดื่มน้ำ โอเคนะถ้างั้นเรียบร้อยนะคะทุกคนผ่านนะโอเคพร้อมที่จะทวนย้อนกลับไปทวนเรื่องการสังเคราะห์ได้แสงหรือยัง เดี๋ยวครูจะให้หนูอธิบายภาพนี้จากภาพนี้เมื่อกี้คิวไปที่เคนแล้วใช่ไหมดีมครับพร้อมไหมดีมครับพร้อมไหม
พร้อมครับดิมครับดิมอธิบายภาพนี้ให้มีนักฟังหน่อยสิว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะอันนี้คือทวนแล้วนะทวนก็คือครูจะฟังหนูเป็นหลักแล้วว่าหนูจำอะไรได้บ้างจากภาพนี้เขาบอกอะไรกับหนูบ้างลูกพืชรับแสงครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำแล้วก็ผลิตออกมาเป็นออกซิเจนแล้วก็น้ำตาลไวมากเลยพืชรับแสงนะคะผลิตคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ให้น้ำได้น้ำตาลกับออกซิเจนนะคะโอเคค่ะภาพมันง่ายเนาะอันนี้เอาค่ะทีนี้มาที่ใครเนาะนะคะบีมค่ะบีมลูกค่ะบีมเอาสักภาพหนึ่งภาพบนค่ะภาพบนคร่าวๆก็ได้อธิบายจากภาพนี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างอันนี้คือเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วใช่ไหมเราดูว่าภาพนี้เราจะอธิบายคร่าวๆว่าอย่างไรมันมีอะไรส่วนประกอบบ้างคะลูกปากใบมันเป็นยังไงคะอธิบายแบบยาวๆให้มีนฟังหน่อยจะฟังว่าพวกเราเข้าใจอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนจากภาพนี้คือเป็นภาพกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงถูกไหมมันจะเจาะลึกลงไปอ่ะหนูอธิบายว่าเช่นเมื่อแสงมาที่ใบพืชแล้วเนี้ยมันทำอะไรแล้วมันไปไหนโอเคแค่นั้นอ่ะโอเคไหนลองฟังไหนลองพูดโอเคมาลองพูดสิลูกอะไรนะให้ใครช่วยเอาให้ใครช่วยให้ใครช่วยให้เคนแล้วกันค่ะอะไรนะให้เคนช่วยให้เคนเหรอคะเคนใช่ไหมเคนช่วยด้วยช่วยบีมทีเคนครับช่วยบีมหน่อยครับเคนครับเคนสุดหล่อครับบีมรักมากไงบีมทำอย่างเงี้ยอาเคนอย่างเงี้ยคร่าวๆลูกคร่าวๆอธิบายคร่าวๆคุณจะฟังว่าคุณได้ฟังแล้วคุณได้เข้าใจไหมเอาเหลือ10นาทีครับมาครับอธิบายภาพนี้เลยใช่ไหมอธิบายจากภาพเนี้ยหนูอธิบายอะไรได้บ้างไม่น่าจะฟังตรงใบไม้จะมีปากใบอยู่ครับแล้วก็ปากใบจะมีเป็นโคลโรพลาสต์ต่างๆแล้วก็นำแก๊สเข้ามายังไงต่อทาราคอยสโตมาการุมแล้วยังไงต่อในไทละครจะมีสโตมากับกลาน่าเป็นภาพสีดำๆในไทละครจะมีสโตมากับกลานุ่มครับกลาน่าครับกลาน่าสุดท้ายการสังเคราะห์แสงเกิดที่ไหนเกิดที่ปากคอโลพาสครับเกิดขึ้นที่คอโลพาสตรงส่วนไหนของคอโลพาสตรงส่วนไหนของคอโลพาสทาราคอยทาราคอยโอเคได้อยู่เบมขอบคุณค่ะเพื่อนหรือยังได้ยินเพื่อนไหมได้ยินเสียงเพื่อนไหมคะโอเคเยี่ยมนะไม่คือเราจะได้รู้นะคะมิ้นจะได้รู้ว่าสิ่งที่มิ้นสอนไปตรงเนี้ยหนูสามารถอธิบายได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างภาพนี้มาจากดีมใบไม้1ใบมาจากดีมเมื่อกี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือสังเคราะห์แสงแล้วได้น้ำตาลออกมาดังนั้นภาพนี้มันจะเกี่ยวกับการกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงอย่างเดียวนะคะเราจะเห็นว่าเราเอาใบของพืชมาตรงเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์เราเรียนลึกในเรื่องของโครงสร้างของใบเราจะเห็นว่าปากใบจะอยู่บริเวณท้องใบมากที่สุดดังนั้นเนี่ยใบของพืชเนี่ยมันจะมีชั้นของคำว่ามีโซฟิลหนูจำได้ไหมชั้นของมีโซฟิลนะคะซึ่งมันจะมีสปองจี้ป
พาริเซตเซลล์กับสปองกี้เซลล์มีโซฟิลนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนที่มันมีคลอโรพลาสต์มากที่สุดของพืชสีเขียวตรงนี้ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าสปองกี้เซลล์จำไว้นะอันนี้ย้อนไปบทที่2ในเรื่องของโครงสร้างของใบของพืชที่เราเรียนไปแล้วพืชที่ทำหน้าที่ในสังเคราะห์แสงที่ดีสุดก็คือส่วนที่เราเรียกว่าสปองกี้เซลล์นะก็จะมีปากใบที่เอาน้ำเข้าไปเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเอาออกซิเจนออกมานะคะซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้เม็ดสีเขียวตรงเนี้ยนะคะถ้าเราเอามาผ่าดูเราก็จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อด้วยกันหลายชั้นมากใสๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันคือ1คลอโรพลาสต์นะคะใสๆตรงนี้เราเรียกว่าคือ1คลอโรพลาสต์ก็คือเป็นเม็ด1คลอโรพลาสต์ที่เราเห็นตรงนี้พอผ่าคลอโรพลาสต์ออกมาดูภายในนะคะที่มันมีความสำคัญก็คือเรารู้แล้วว่าโครงสร้างมันมีทั้งเยื่อหุ้มภายนอกเยื่อหุ้มภายในถูกไหมคะแล้วก็มีช่องว่างของเหลวระหว่างช่องที่สมมติเราผ่าเป็นเหรียญบาทออกมาน่ะข้างในมันก็จะมีช่องระหว่างทายละคออีกนะคะทีนี้เนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วว่าไทละคอยนะคะหลายๆไทละคอยรวมกันเนี่ยเป็นชั้นๆเราเรียกว่ากรานุ่มนะคะซึ่งภายในไทละคอยตรงนี้นะคะก็คือจะทำหน้าที่ก็คือดึงแสงสมมติว่าแสงส่องมาจากภาพที่ดินพูดเมื่อกี้มาที่ใบนะคะขอโทษแล้วก็มาอยู่ที่ไทละคอยดังนั้นไทละคอยนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในปฏิกิริยาแสงก็คือทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะก็คือได้อะไรออกมาเอ่ยก็คือจะได้น้ำตาลกลูโคสออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเจาะเข้าไปที่ใบนะคะว่าใบพืชที่เราเห็นอยู่เนี้ยมันทำหน้าที่อะไรนะคะจากภาพตรงนี้จะเห็นว่าในใบพืชเนี่ยมันก็จะมีคลอโรพลาสต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้เนี่ยเม็ดคลอโรพลาสต์เหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นชั้นของสปองกี้เซลล์ตรงนี้จะมีคลอโรพลาสต์ค่อนข้างเยอะก็สร้างอาหารให้กับพืชนั่นเองนี่คือภาพโดยคร่าวๆให้เราอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะให้มันเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้เหลืออีก5นาที ภาพนี้อธิบายคร่าวๆอธิบายคร่าวๆปั๊บครับปั๊บเอ้ยปั๊บครับปั๊บครับอยู่ไหมอ่ะหลุดไปละครับอยู่ครับผมครับปั๊บครับอธิบายคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับจากภาพนี้ไม่ได้เรียนน่ะแต่อธิบายได้ไหมเนาะได้เข้าเรียนไหมเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงออกเป็นออกซิเจนครับผสมด้วยแสงแล้วก็คาร์บอนแล้วออกเป็นออกซิเจนและน้ำตาลครับออกไปออกซิเจนแล้วก็เป็นน้ำตาลใช่ไหมมีอีกไหมครับมีเพิ่มเติมไหมผมคิดได้แค่นี้แหละโฟโต้ครับโฟโต้ครับยังไม่ได้ยินเสียงโฟโต้เลยโฟโต้มาครับโฟโต้อ่ะอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ปั๊บแหละลองโฟโต้ลองอธิบายภาพนี้สิลูกอันนี้คือในคลอโรพลาสต์แล้วเมื่อกี้ต่อจากเคนะครับเรามาเจาะตรงนี้แล้วอ่ะหนูอธิบายคร่าวๆสิลูกผิดไม่เป็นไรกูจะได้รู้ว่าเราพอเข้าใจไหมเชิญครับฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหลผมจำไม่ได้แมนครับแมนโยนไปให้แมนไหมแมนครับแมนมาหน่อยโยนครับโยนค่ะโยนแมนค่ะโฟโต้ฟังนะเดี๋ยวจะกลับมาถามโฟโต้อีกรอบหนึ่งแมนครับแมนมาครับครับได้ยินเสียงผมไหมครับอธิบายภาพนี้ให้ฟังหน่อยก็คือจากภาพนะครับมันจะเป็นการสังเคราะห์แสงของพืชนะครับโดยพืชจะนำเข้าคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านปากใบแล้วก็จะต่อมาจาก
ปากใบก็จะเป็นวัฒนจักรเคนวินนะครับที่เรียนไปตอนม.4 ต้องพูดถึงกันวัฒนจักรเคนวินไหมครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยฮัลโหลครับค่ะวัฒนจักรเคนวินก็คือปฏิการแบบโอเคมาแล้วครับวัฒนจักรเคนวินก็คือกระบวนการตึงคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้างสารอนินทรีย์และต้องใช้ ATP พลังงาน ATP ใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะได้ NADP กับ NADP plus แล้วก็นำปฏิกิริยาแสงอ๋อก็เป็นการใช้คลอโรฟิลในการสังเคราะห์แสงครับก็จะได้ออกมาเป็นครับไอ O2 ครับกับครับโอเคพอได้นะคะพอได้1นาที10นาทีเราจะเห็นว่าเยี่ยมมากนะคะพอจำได้แล้วนะคะโอเคออโต้ยังย้อนกลับไปถามออโต้ไม่ทันเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะคะครับหน้านะคะออโต้นะดังนั้นเราจะเห็นว่าอีก1นาทีนะคอโลพาสนะคะก็คือตรงนี้คือชั้นของไทลาคอยถูกไหมทำหน้าที่ดึงเอาไฮโดรเจนออกซิเจนมาทำปฏิกิริยาแสงแล้วได้ออกซิเจนออกมาแล้วก็มันมีอยู่กระบวนการหนึ่งในกรณีที่ออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะก็จะดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มานะคะสุดท้ายก็คือได้เลยคะได้ตึงแล้วก็คือได้น้ำตาลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะต้องเข้าสู่ในวัฏจักรของคันวินด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นเด็กๆไปทบทวนมานะอันนี้ก็คือเราอธิบายเซิร์ฟก่อนตอนนี้รู้แล้วว่าเราติดตรงไหนเดี๋ยวมินเนอร์จะได้เพิ่มเติมให้ถูกจุดได้นะคะเพราะบางทีอธิบายอย่างเดียวอะมินเนอร์ไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาทวนในเรื่องนี้ต่อไปนะคะใครเมื่อกี้กันบ้านเสร็จแล้วเนาะใครเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ไม่น้อยเลยนะคะ